สหรัฐช็อกกับเปิดกำไรส่งออกน้ำมันดิบรัสเซียหลังยุโรปแห่ซื้ออื้อพ่วงกำไรสองต่อแถมยังช่วยโลกลดภาษีส่งออกจากเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก๊าซพรอมรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของรัสเซียกล่าวว่าจะปิดท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอร์ดสตรีม1อีกครั้งเป็นเวลา3วันในช่วงสิ้นเดือนนี้เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาล่าสุดเพจ World Update ค่ะก็โพสต์ความถึงกรณีที่สหรัฐยูเครนรู้หรือยังค่ะยุโรปแห่ซื้อน้ำมันดิบรัสเซียกันใหญ่แล้วดันเงินคลังท่วมประเทศโดยก็มีการอ้างอิงจากสำนักข่าวบูมเบิร์ก LP ระบุว่าเดิมทีสหภาพยุโรปหรือว่า EU พึ่งพาน้ำมันดิบจากรัสเซียในสัดส่วน 26.9% ต่อมาอยากลองของมหาอำนาจใหม่จึงคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียว่าจะไม่ซื้อแต่จากการตรวจสอบล่าสุดสิงหาคม2022การขนส่งน้ำมันดิบส่งออกของรัสเซียยังเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแถมการส่งออกทางทะเลไปยังผู้ซื้อในยุโรปเพิ่มขึ้นกว่าเดิมสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนเนื่องจากโรงกลั่นบางแห่งยังคงดำเนินการแปรรูปต่อไปไม่สนใจคว่ำบาตรอะไรทั้งนั้นเมื่อ19สิงหาคม2022รัสเซียส่งออกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเป็น 3.41 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งมากกว่าก่อนชาติตะวันตกคว่ำบาตรเรือบรรทุกน้ำมันทั้งหมด34ลำบรรทุกน้ำมันรัสเซียออกไป 25.4 ล้านบาร์เรลข้อมูลการติดตามเรือและรายงานท่าเรือแสดงปริมาณเพิ่มขึ้น 5.3 ล้านบาร์เรลปริมาณน้ำมันดิบรัสเซียจากท่าเทียบเรือบอลติกของรัสเซียส่งออกพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ10สัปดาห์การขนส่งจากท่าเรือโนโวรอสซิสในทะเลดำสูงสุดในรอบ11สัปดาห์น้ำมันดิบไหลออกจากคลังน้ำมันทางตะวันออกของรัสเซียดีดตัวเพิ่มขึ้นกว่า2สัปดาห์ก่อนแสดงหลักฐานว่าปริมาณการส่งออกน้ำมันของรัสเซียที่เพิ่มขึ้นคือส่งไปยังยุโรปโดยจะส่งไปยังลูกค้าในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยุโรปเหนือและภูมิภาคทะเลดำเพิ่มขึ้นทุกส่วนของยุโรปค่ะการส่งออกน้ำมันรัสเซียไปยังประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกกลางก็เพิ่มขึ้น 140,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้เรือบรรทุกน้ำมันลำที่3ของรัสเซียกำลังมุ่งหน้าไปส่งมอบให้ยังศรีลังกาและขณะนี้ได้ปล่อยเรือน้ำมันอีก2ลำจากชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ไปศรีลังกาแม้จะล้มละลายทางเศรษฐกิจและเป็นหนี้เงินสดรัสเซียก็ขายน้ำมันให้แม้แต่รัฐบาลอัฟกานิสถานก็ยังซื้อน้ำมันดิบกว่า1ล้านบาร์เรลน้ำมันดิบรัสเซียไปยังเอเชียราว 1.71 ล้านบาร์เรลต่อวันเนื่องจากเป็นพื้นที่ตลาดของซาอุดิอาระเบียอิรักและอิหร่านจึงไม่แย่งลูกค้ากันในขณะที่อินเดียยังคงต้องการใช้น้ำมันของรัสเซียเหมือนเดิมส่งผลให้รัฐบาลรัสเซียนอกจากจะได้ปันผลกำไรจากรัฐวิสาหกิจน้ำมันแล้วยังได้กำไรต่อที่2คือภาษีส่งออกน้ำมันดิบยังคงสูงกว่าก่อนสงครามยูเครนโดยรายได้เฉลี่ย4สัปดาห์ดีดตัวขึ้นเป็น 15,000 รูเบิลหรือว่าราว 6,125 ล้านบาทต่อสัปดาห์โดยเฉพาะยุโรปเหนือชาติใน EU ปริมาณการขนออกจากรัสเซียช่วง4สัปดาห์ขยับสูงขึ้นเป็น 398,000 บาร์เรลต่อวันโดยเฉพาะการขนส่งไปยังถังเก็บน้ำมันในร็อตเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์มากที่สุดและน้ำมันรัสเซียยังส่งออกไปรวมกันที่บัลแกเรียและโรมาเนียในปริมาณสูงสุดในรอบ7สัปดาห์ส่งผลให้กระแสน้ำมันดิบรวมจากท่าเรือรัสเซียส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 760,000 บาร์เรลต่อวันหรือเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนสูงขึ้นทุกภูมิภาคส่งออกทำให้รัสเซียมีรายรับจากภาษีส่งออกเพิ่มขึ้น38ล้านดอลลาร์หรือ 26% เป็น183ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์หรือว่าราว 25,620 ล้านบาทต่อเดือนความร่ำรวยจากปันผลรายได้ส่งออกบริษัทน้ำมันและภาษีส่งออกน้ำมันจนเงินท่วมคลังทำให้รัสเซียจะช่วยชาวโลกโดยลดภาษีส่งออกสำหรับการส่งออกน้ำมันดิบประมาณ 2% ในเดือนกันยายน2022นี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02 114 66